Money Plus ตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทเรนต์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888ช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับคุณผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราโดยตรงได้เลยฝากคำถามฝากประเด็นไหนเชิญได้เลยนะครับและอย่าลืมนะครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเอาไว้ฟังรายการของเราทั้งสดหรือย้อนหลังก็ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเชิญได้เลยนะครับทั้งระบบปฏิบัติการ Android หรือระบบปฏิบัติการ iOS โดยเข้าไปที่ Play Store ก็ได้หรือเข้าไปที่ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้แล้วเรียนเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ขอขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับบางจากคว้ารางวัล Outstanding Entrepreneurship นะครับโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนรับรางวัล Outstanding Entrepreneurship Award ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรที่มีความมุ่งมั่นและสามารถสร้างความเติบโตทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนอกจากนั้นครับก็ยังมีเรื่องกิจกรรมดีๆของทางบางจากนะครับโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเป็นตัวแทนสมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซลคลับมอบเงินจากส่วนลดสะสมที่ได้รับจากการเติมน้ำมันตลอดปี2558ที่ผ่านมาแก่องค์กรสาธารณประโยชน์12องค์กรอาทิมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมูลนิธิคุ้มครองเด็กมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมูลนิธิแพทย์ชนบทมูลนิธิสืบนาคเสถียรรวมเป็นเงิน 2,910,000 บาทซึ่งสมาชิกบัตรบางจากร่วมใจกันบริจาคเงินสะสมต่อเนื่องมาเป็นปีที่10แล้วก็ขอแสดงความชื่นชมบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับอากาศแบบนี้ถ้าอยากจะพาลูกหลานนะครับไปพักผ่อนแถวแถวเขาใหญ่ซึ่งขับรถจากกรุงเทพไม่ไกลเลย2ชั่วโมงครึ่งไม่เกิน3ชั่วโมงนี่ถึงแล้วนะครับต้องที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ทำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นนะครับมีบ้านพักสไตล์โดดเด่นเป็นบ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีนะครับที่นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันมากขึ้น0885049991-3 0885049991-3หรือ www.เขาใหญ่แฟนตาซี.com นะครับมอเตอร์โชว์เริ่มแล้วที่ Benz StarFact นะครับที่โชว์รูมของ Benz StarFact มีการจัดแคมเปญ Triple 5ให้คุณเลือกโปรโมชั่นพิเศษที่คู่ควรนะครับเลือกได้เลยกับ3ทางเลือกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ่อน 0% นาน5ปีหรือรับประกันคุณภาพและบำรุงรักษานาน5ปีหรือส่วนลดสูงสุด 500,000 บาทนะครับพร้อมรับฟรีประกันภัยชั้น1นะครับและพิเศษนะครับพบกับ Mercedes-Benz The New E-Class ในงานบางกอก International Motor Show นะครับช่วงนี้เริ่มแล้วนะครับตั้งแต่23มีนาคมถึง3เมษายนนี้ที่ไหนที่อาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Benz StarFact ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ02-248-6699 02-248-6699 หรือ www.starfact.co.th นะครับ
นอกจากนั้นครับทาง StarFact เนี่ยยังได้มีการโชว์ศักยภาพครองแชมป์ยอดขายอันดับ1นะครับตอกย้ำด้วยคอนเซปต์การันตี Buy Back ที่แรกในไทยพร้อมชูภาพลักษณ์โชว์รูมทันสมัยและศูนย์บริการครบวงจรมาตรฐาน Mercedes-Benz เยอรมันเพื่อมอบที่สุดของประสบการณ์เหนือระดับแก่ลูกค้าเพราะทุกตารางนิ้วของเราคือ Mercedes-Benz นะครับเข้าไปสัมผัสได้ที่โชว์รูมของ Benz StarFact อยู่ที่ดินแดงนะครับหรือย้ำอีกครั้งหนึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Benz StarFact 02-248-6699 02-248-6699 หรือ www.starfact.co.th นะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามกันดูครับประเด็นเรื่องของการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินต่อผู้ประกอบการ SME ทำยังไงที่จะได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากทางสถาบันการเงินสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายนะครับรวมทั้งกรณีศึกษาของธนาคารกสิกรไทยและความร่วมมือของธนาคารกสิกรไทยต่อbuild.com นะครับช่วงนี้ผมเชิญท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยคุณพัชระสมลาภาให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณพัชระสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่สละเวลามาคุยกับเราในวันนี้ด้วยครับยินดีครับคุณพัชระครับในเมื่อรับผิดชอบการปล่อยสินเชื่อของธนาคารกสิกรไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME นะครับปี59เนี่ยผ่านไปแล้ว2เดือนกว่าๆการปล่อยสินเชื่อเนี่ยคึกคักแค่ไหนแล้วก็ภาพการปล่อยสินเชื่อถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยต่างกันเยอะไหมครับคุณพัชระคือความต้องการทางด้านสินเชื่อในช่วง2เดือนแรกเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยยังลดลงอยู่นะครับก็ลดลงอยู่ประมาณ 6%เหตุที่ลดลงเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วดีนะครับดีเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยกู้มาเพื่อที่จะมาสต็อกของเยอะแล้วภายในช่วงปีก็ขายกันไม่ค่อยได้ก็เลยเกิดปัญหา2เดือนแรกของปีนี้เนี่ยไม่ค่อยได้กู้มาสต็อกของกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยภาพมันคือแปลว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้โอเวอร์สต็อกของและสามารถที่จะสั่งของมาขายได้พอดีตามความต้องการครับคือ2เดือนแรกเนี่ยยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่แต่คุณพัชระยังมองในแง่ดีเพราะปีที่แล้วที่ดูคึกคักมากกว่าเพราะว่าขอสินเชื่อไปเพื่อสต็อกของและปรากฏว่ายังขายไม่ดีเท่าที่ควรสำหรับปีที่แล้วใช่ไหมใช่ครับปีนี้ก็แสดงว่าเป็นการทำแบบระมัดระวังแล้วก็อาศัยประสบการณ์จากปีที่แล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเงื่อนไขแบบนี้ก็เลยยังคงสบายใจได้อยู่ใช่ไหมครับคุณพัชระครับว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยยังระมัดระวังกันมากขึ้นใช่ครับคือณวันนี้เนี่ยจริงๆก็สบายใจมากขึ้นกว่าปีที่แล้วเพราะว่าทางฝั่งความสามารถในการซื้อเนี่ยผมว่ามันผ่านจุดที่ต่ำสุดไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดดูว่าคอนซัมชันหรือว่าความเชื่อมั่นอินเด็กซ์นะครับมันก็ค่อยๆหักหัวขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นทางฝั่งอำนาจในการซื้อก็ดูว่าจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆฝั่งที่เป็นคนขายของสต็อกก็ไม่ค่อยค้างมากเท่าไหร่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าที่จะทำงานได้ง่ายขึ้นครับครับตั้งเป้าการปล่อยสินเชื่อเอาไว้ปีนี้ปี59ทั้งปีในฝั่งของ SME เนี่ยตั้งเป้าไว้ประมาณสักแค่ไหนครับคุณพัชระครับคือปีนึงเราก็โตประมาณ 6% นะครับปีที่แล้วเราก็โตประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเศรษฐกิจจะแย่หรือดียังไงเราก็บอกว่าเราก็ต้องพยายามโตให้ได้ประมาณแค่นี้ครับ 6% ถ้าให้คุณพัชระช่วยมองแบบวิเคราะห์นะครับว่า SME กลุ่มไหนบ้างน่าจะมีศักยภาพที่แบงก์อาจจะเข้าไปปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่องได้มากยิ่งขึ้นโฟกัสไปที่ SME กลุ่มไหนบ้างครับเนี่ยสำหรับปีนี้ครับถ้าเผื่อว่ารัฐบาลเป็นผู้ที่จะลงเม็ดเงินเยอะที่สุดคนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดก็จะเป็นในกลุ่มของผู้รับเหมาแล้วก็เป็นกลุ่มที่ค้าขายวัสดุก่อสร้างครับโฟกัสไปที่กลุ่มผู้รับเหมาแล้วก็วัสดุก่อสร้างเพราะคาดว่าจะได้รับอานิสงส์จากโครงการต่างๆของภาครัฐอย่างนั้นแหละครับคุณพัชระใช่ครับใช่ครับผมได้ข่าวว่าทางกสิกรตั้งเป้าจะปล่อยสินเชื่อกลุ่มรับเหมาแล้วก็วัสดุก่อสร้างรวมๆ 56,000 ล้านเกือบ 60,000 ล้านเรื่องนี้เท็จจริงประการใดครับเนี่ยครับคุณพัชระจริงๆมันก็คือการบอกไปตามจำนวนลูกค้าปัจจุบันที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อบอกว่าคนใหม่ๆมาขอแล้วทำให้เราจะต้องใช้เงินมากกว่า 60,000 มันก็ไปได้แต่ถ้าเผื่อบอกว่าวันนี้เขายังไม่พร้อมโครงการเกิดมันมาไม่ถึง 50,000 เราเองเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีความจำเป็นที่จะต้องไปให้ถึง 50,000 ก็เลยพยายามจะบอกนะครับว่ามันไม่ได้มีเป้าอะไรทางด้านการเงินมันเป็นเพียงแค่บอกว่าถ้าเผื่อมีความต้องการความช่วยเหลือจากเราเราก็พร้อมที่จะช่วยครับครับคือตั้งไว้กลมๆไว้ก่อนแต่ยืดหยุ่นได้ถูกต้องไหมครับ
ใช่ครับเราไม่ค่อยทำงานตามเป้าครับเราก็คือประมาณว่าแบบว่าถ้าเผื่อลูกค้ามาต้องการความช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือไปประมาณแถวๆอย่างนั้นนะครับนะสำหรับการปล่อยสินเชื่อ SME ในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างเห็นว่าทางกสิกรเนี่ยได้ให้การสนับสนุนทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เป็นสมาชิกของ Build Asia จำกัดเจ้าของ build.com เหรอครับเอ๊ะที่มาที่ไปตรงนี้เนี่ยช่วยเล่าให้ฟังซะหน่อยได้ไหมครับคุณพัชระบิลเนี่ยเป็นบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้รับเหมาสามารถที่จะตั้งราคาในการที่จะเข้าประมูลได้ชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผู้รับเหมาในกลุ่ม SME เนี่ยขาดอยู่มากสิ่งที่บิลเข้าไปช่วยเนี่ยจริงๆคือเข้าไปช่วยลูกค้าของเราที่เป็นผู้รับเหมาของ SME ถ้าเผื่อช่วยให้เขารู้ต้นทุนได้แล้วเนี่ยทางธนาคารเองก็สามารถที่จะปล่อยเงินให้กับผู้รับเหมากลุ่มนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะเมื่อก่อนนี้เนี่ยเวลาที่เราถามทางผู้รับเหมากลุ่มนี้ว่าจริงๆต้องการเงินสักเท่าไหร่เพื่อที่จะไปซื้อวัสดุค่าจ่ายค่าแรงอะไรต่างๆเพื่อที่จะมารับเหมางานหนึ่งคำตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่ผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะตอบไม่ค่อยได้ส่วนใหญ่ตอบไม่ได้ส่วนใหญ่ตอบไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเรื่องของการแกะ DOQ ออกมาให้เป๊ะแล้วให้มานั่งดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนนี้จะต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดยังไงเนี่ยมันทำยากพอสมควรครับซึ่งเว็บไซต์และก็ซอฟต์แวร์เพื่อธุรกิจก่อสร้างของบิลเนี่ยอันนี้ช่วยบรรดาผู้ประกอบการให้สามารถที่จะรู้ต้นทุนแล้วก็คำนวณกำไรเบื้องต้นได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับและเงินที่เขาจะได้รับจากลูกค้าเขามาเมื่อไหร่มันก็จะกลายเป็นกระแสเงินสดที่สามารถที่จะทำให้ธนาคารสามารถให้สตังค์เข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยปิดช่องที่เงินเขาขาดได้ครับก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้แบงก์สามารถเอาไปวิเคราะห์กระแสเงินสดเพื่อจะมาวิเคราะห์ความสามารถในการที่จะมาชำระหนี้คืนให้กับแบงก์ได้เป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณาปล่อยสินเชื่อให้ด้วยใช่ไหมครับตรงนี้ตามตัวเลขล่าสุดบอกว่าบิลเนี่ยมีสมาชิกประมาณ 30,000 รายจาก 10,000 กิจการธุรกิจก่อสร้างทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ข้อมูลจากปีที่แล้วนะบอกว่าสมาชิกของบิลทั่วประเทศเนี่ยรับงานก่อสร้างรวมกันมากกว่า 30,000 ล้านบาทนะฮะดีเลยครับมีการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างประมาณ 13,000 ล้านและปีนี้ปี59เนี่ยทางบิลเขาคาดว่าจะมีปริมาณการใช้งบต่างๆเนี่ยรวมทั้งการเติบโตของสมาชิกบิลเนี่ยไม่ต่ำกว่า 200% หรือ2เท่าตัวเลยนะฮะใช่ครับดีครับผมว่าวิธีการทำงานของทางคุณพทัยนี่ดีมากๆครับนะพูดถึงคุณพทัยแล้วเนี่ยหมายถึงคุณพทัยพดุงถิ่นกรรมการผู้จัดการของบิลเอเชียเจ้าของ build.com ใช่ไหมฮะเอรู้จักคุณพทัยมานานแล้วยังและคุณพทัยเนี่ยในมุมมองของคุณพัชระเนี่ยโอเคไหมครับเนี่ยก็ผมรู้จักคุณพทัยมาก็3ปีแล้วครับตอนแรกที่เขาเริ่มทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟินเทคเรื่องของสตาร์ทอัพอะไรนี้มันก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันมากถึงวันนี้คุณพทัยเขาก็ไปได้รางวัลผู้ develop application ดีเด่นมาจากสิงคโปร์ครับก็วันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่เราคือธนาคารกสิกรไทยนะครับเริ่มให้ความสำคัญในเรื่องของการที่บอกว่าเราเองเราจะต้องช่วยลูกค้ามากกว่าทางด้านของการเงินครับโจทย์ที่คุณพทัยสามารถช่วยตอบได้เนี่ยมันเป็นโจทย์ในเรื่องของวิธีการทำธุรกิจเพราะนั้นพอเราเจอเข้าเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเราควรที่จะพยายามช่วยกันนำให้บิลเนี่ยออกไปเจอลูกค้าของเราให้ได้มากๆก็เริ่มมาจากวันนั้นแล้วก็ข้อดีของคุณพทัยคือคบอสชื่อเล่นว่าบอสบอสเขาเป็นเด็กที่มีความตั้งใจมาก คือด้วยจำนวนสัมมนาที่เขายอมออกไปกับเรา แล้วก็เริ่มจำนวนวันออนวันของลูกค้าที่พร้อมที่เขาจะเข้าไปคุยเนี่ยโอ้โหบอสทำงานหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้เป็นคนที่มีความตั้งใจจริงๆก็ตั้งแต่ทำงานกันมาก็ไม่เคยผิดหวังนะครับก็ไม่ว่าจะเรื่องของการตามหลายๆงานว่าไปสัมมนาเสร็จได้ลีดกลับมาโบ๊ทต้องคอยไปโทรตามนะว่าเขามาใช้จริงอะไรเงี้ยครับคุยกันเท่าไหร่ก็เห็นว่าจริงๆเขาตามไม่ปล่อยครับก็เลยประทับใจมากๆเลยนะใช่ครับกับแนวคิดกับสไตล์การทำงานของคุณโบ๊ทคุณพทัยพดุงถิ่นกรรมการผู้จัดการของทวิวเอเชียเจ้าของบิลดอทคอมนะวันนี้ก็เป็นไอคอนของพวกสตาร์ทอัพไปแล้วเป็นนายกสมาคมฟินเทคด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นคนที่หน้าตาเหมือนดาราจีนเนี่ยนะนักฮอลลีวูดเลยนะแต่ที่มากกว่านั้นก็คือไอเดียความคิดแล้วก็การทำงานอย่างทุ่มเทของเขา
อันนี้เป็นที่ยอมรับของทุกคนที่รู้จักแล้วก็ต้องติดต่อด้วยนะครับทีนี้เงื่อนไขต่างๆที่ธนาคารกสิกรไทยจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่เป็นสมาชิกของ build.com เนี่ยได้กำหนดสเปคได้กำหนดเงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อเอาไว้ยังไงบ้างครับคุณพัชระลูกค้าแต่ละรายที่เข้ามาเนี่ยนะครับที่ใช้บิลเนี่ยหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้มีโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมที่เอาไว้ให้ลูกค้าบิลเพราะมันก็จะมีรายใหญ่มากรายเล็กมากครับแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าถ้าเผื่อว่าคุณมาด้วยข้อมูลที่ผ่านทางระบบบิลมาเนี่ยโอกาสที่ลดดอกเบี้ยอาจจะมีเยอะกว่าแล้วก็โอกาสที่หลักประกันที่เราจะขอก็คงจะน้อยลงครับตามข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าพร้อมจะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง5เท่าและอาจจะพิจารณาส่วนลง 1% จากดอกเบี้ยปกติใช่ครับอันนั้นคือตัวเลขสูงสุดซึ่งพูดไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนมันจะดูเวอร์ไปนิดนึงเพราะว่าทุกรายก็อาจจะไม่ได้ที่5เท่าละไม่ได้ที่ลด 1% ครับแหนก็ต้องพิจารณากันเป็นเคส by เคสไปด้วยใช่ไหมใช่ครับมันก็เป็นเคส by เคสเอาว่าพิจารณาเป็นพิเศษกันละกันแต่ว่าจะได้มากได้น้อยเนี่ยเป็นกรณีไปละกันนะครับใช่ครับคือถ้าเพื่อบอกว่าเปรียบเทียบแล้วมีกับไม่มีบิลมาเนี่ยมีบิลมาดีกว่าแน่นอนครับมีบิลมาหรือเป็นสมาชิกของบิลแล้วมาขอกู้กับกสิกรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้พิจารณาเพิ่มมากขึ้นกันแล้วกันนะฮะใช่ครับใช่ครับเพราะทำงานก็จะเพราะว่าทางธนาคารก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็วิเคราะห์ตัวตนของผู้มาขอสินเชื่อได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับใช่ครับก็วินวินทั้งคู่เลยนะฮะครับใช่ครับเอาละครับคุณพัชระครับท้ายสุดแล้วครับอันนี้ถามเผื่อผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมอื่นที่ไม่ใช่รับเหมาก่อสร้างหรือวัสดุก่อสร้างบ้างนะครับว่าในการเตรียมตัวที่จะมาขอสินเชื่อ SME กับทางธนาคารกสิกรไทยควรมีการเตรียมตัวอย่างไรเตรียมตัวอะไรบ้างเพื่อจะเพิ่มโอกาสในการมาขอกู้สินเชื่อแล้วได้คุณพัชระจะมีคำแนะนำอะไรทิ้งท้ายไว้หน่อยเชิญครับคือผมว่าก่อนที่จะมาขอสินเชื่อเนี่ยเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเราต้องคิดให้ตกก่อนว่าเงินก้อนนี้เนี่ยเราจะไปทำอะไรต้องตอบให้ชัดว่าต้องตอบให้ชัดว่าจะเอาเงินไปทำอะไรเพราะว่าเชื่อมันคือเงินที่จะต้องเอาไปคืนถูกไหมครับถ้าเผื่อบอกว่าเอามาก่อนแล้วก็เป็นวงเงินระยะสั้นแต่เอาไปซื้อที่อันเนี้ยมันก็จะลำบากไม่แมทแล้วมันก็จะไม่แมทพอไม่แมทปุ๊บเนี่ยคนที่จะลำบากที่สุดก็คือผู้มาขอกู้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งผมจะได้ยินว่าทำไมขอแล้วไม่ให้ครับไอ้เรื่องเนี้ยที่ผมบอกว่าลองกลับไปคิดไหมว่าไม่ให้จริงๆมันดีกับคุณนะคุณได้ไม่ต้องเป็นหนี้สินที่คุณไม่สามารถเอามาคืนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยต้องไปเข้าใจก่อนว่าเงินที่กู้มาเรามีความสามารถที่จะนำมาคืนเขาในคอนดิชันที่ตกลงกันได้หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นต้องเป็นเรื่องของการเตรียมตัวว่าเวลาที่จะมาคุยกับธนาคารเนี่ยมาด้วยกันที่บอกว่าคุณเชื่อผมเถอะกลับมาด้วยการที่นำตัวเลขต่างๆที่เคยสามารถทำมาได้เอามาโชว์เนี่ยความมั่นใจของธนาคารมันไม่เท่ากันอยู่แล้วหลักฐานทางการเงินต่างๆควรให้พร้อมใช่ไหมใช่ครับคำว่าหลักฐานทางการเงินมันก็มีได้ตั้งแต่บุ๊กสเตทเมนต์จนกระทั่งถ้าเผื่อใหญ่หน่อยก็ไปเรียกบริษัท financial มาออเดตเตอร์มานั่งออเดตให้ว่าจริงๆการเงินเป็นยังไงก็มี variation อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะนำมาเสนอเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อได้ตัวเลขนั้นมาก็เข้ามาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็พยายามพูดให้มันใกล้เคียงความจริงมากที่สุดนะครับผมว่าหลายๆครั้งที่จะมีปัญหาบ้างมากก็คือวันแรกพูดเกินเสร็จแล้วพอได้เงินไปแล้วมาทะเลาะกันอันนี้จะเป็น relationship ที่แย่ที่สุดเพราะมันจะกลายเป็นว่าทั้งชีวิตของคุณก็จะต้องมีเจ้าหนี้มาคอยแย่อยู่ตลอดเวลามันไม่ดีเท่าไหร่ข้อมูลที่ให้กับแบงก์ควรจะเป็นข้อเท็จจริงแล้วก็ต้องตรงไปตรงมาใช่ไหมครับใช่ครับหลายๆคนมีความรู้สึกว่าถ้าเผื่อมาหลอกแบงก์แล้วได้เงินไปก้อนหนึ่งจบมันไม่จบครับเพราะในที่สุดเขาก็ไปตึดตามยึดหลักประกันไปครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพัชระบอกว่า1ก็คือตอบตัวเองให้ได้ซะก่อนว่าจะมาขอกู้เงินกับแบงค์เนี่ยจะเอาไปทำอะไรนะฮะและ2ก็คือต้องประเมินความสามารถในการชำระหนี้คืนของตัวเองด้วยอันนี้สำคัญนะฮะและอันที่3ก็คือต้องเตรียมหลักฐานธุรกรรมทางการเงินให้พร้อมและควรเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมากับแบงค์ด้วยใช่มั้ยครับอันนี้ก็จะเป็นแต้มต่อสำคัญใช่มั้ยครับใช่ครับทีนี้เนี่ยเรื่องหลักประกันเนี่ยยังคงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆอยู่ไหมครับคุณพัชระจริงๆมันก็มาเรื่องเดียวกับเมื่อกี้นี้ที่เราคุยกันนะครับว่าถ้าเผื่อว่าเรามองไม่เห็นว่าสตังค์เข้ากับสตังค์ออกมายังไงเราก็ต้องบอกว่ามองไม่เห็นอย่างนั้นขอหลักประกันไว้ก่อนละครับ
พอไม่เห็นนะครับพอไม่เห็นก็ต้องยึดอะไรที่เราพอที่จะตีมูลค่าได้ครับแล้วโมเดลธุรกิจของคนที่จะมาขอสินเชื่อเนี่ยอันนี้ให้น้ำหนักบ้างไหมครับก็ให้ครับเพราะว่าในทุกๆปีเนี่ยเราก็จะมีว่าอุตสาหกรรมนี้เราชอบอุตสาหกรรมนี้เราคิดว่าไปได้ยากอย่างปีนี้เนี่ยอุตสาหกรรมไหนนอกเหนือจากอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่ทางกสิกรไทยมีมุมมองค่อนข้างดีจะเป็น SME กลุ่มไหนอีกบ้างครับคุณประชาครับก็ถ้าเผื่อบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังพอไปได้ครับเกี่ยวกับยานยนต์เกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์นะอันนี้ยังมองค่อนข้างดีนะครับนะครับเอาละครับอีกด้านนึงคำถามสุดท้ายแล้วขอกรณีศึกษาประเภทที่มาขอสินเชื่อกับกสิกรแล้วส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยได้เนี่ยมักจะผิดหวังกลับไปส่วนใหญ่เกิดจากกรณีไหนเกิดจากรูปแบบไหนบ้างครับก็ถ้ารับเป็นรับเงินสดนะครับผมว่านั้นจะลำบากสุดไม่มีหลักฐานเงินเข้าเงินออกให้แบงค์เห็นเลยใช่ใช่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเผื่อเป็นร้านค้าหรือว่าธุรกิจการค้าที่รับเงินสดและจ่ายเงินสดอันนั้นจะลำบากมากไม่มีการเดินบัญชีไม่มีสเตทเมนต์ให้ดูใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะยากที่สุดใช่ไหมใช่ครับแล้วมีกรณีอื่นอีกไหมครับที่เหลือก็เป็นกลุ่มที่ซื้อของที่ราคาเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเยอะๆธนาคารก็จะเป็นห่วงว่าถ้าคุณซื้อมา12บาทแล้วราคามันตกลงไปเหลือ8บาทขายไม่ได้แล้วจะทำยังไงธุรกิจที่ซื้อมาขายไปในสินค้าที่ราคาขึ้นลงหวือหวามากๆนะครับแบงก์ก็อาจจะมองว่าเสี่ยงเยอะหน่อยใช่มั้ยใช่ครับอาจจะปล่อยยากหน่อยนะครับค่ะเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณพัชระครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณพัชระสมลาภารองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยนะครับมาคุยให้ฟังถึงเรื่องของธนาคารเรื่องของสถาบันการเงินมุมมองที่มีต่อการปล่อยสินเชื่อในช่วงนี้และกรณีศึกษาความร่วมมือกันระหว่างธนาคารกสิกรไทยกับทาง view.com ด้วยนะครับนี่เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นช่องทางสำคัญของผู้ประกอบการ SME มีมาฝากกันในช่วงนี้แหละครับเอาละครับเราคงต้องพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนบริษัทไทเรนต์อาคาคอร์ปอเรชั่นจำกัดเช่ารถโทรเลยนะ 02-737-8888